เราอยู่กันมาตอนที่15นะนี่คือครึ่งทางเพราะว่าผมสัญญาไว้ว่าจะเอาข้อสอบอัปเดตของกพ.รอบล่าสุดเนี่ยมาแต่ว่าไม่ใช่ติวเฉลยธรรมดาจะต้องแบบขุดคุ้ยไปถึงรากเหง้าไปถึงหลักการพื้นฐานที่เราเรียนประมาณม.ต้นนะครับแต่ว่าเราลืมไปหมดแล้วนะแล้วสไตล์การสอนเนี่ยก็จะพอเข้าใจหลักการเรื่องนี้ก็จะลุยข้อสอบหลายๆแนวอย่างเช่นถ้าเข้าใจเรื่องเศษส่วนมันเอาไปทำเงื่อนไขสัญลักษณ์เอาไปทำอนุกรมเอาไปทำเรื่องของตารางก็ได้เอาไปทำเรื่องข้อสอบเลขทั่วไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเข้าใจคุณจะได้ลุยข้อสอบเลยนะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยความรู้มันจะเพิ่มและคุณเอาไปเข้าสอบหรือเอาแนวข้อสอบซื้อมาหรือโหลดฟรีตามเน็ตเนี่ยมันจะอ่านเองรู้เรื่องแล้วนะอันนี้จะเป็นผลประโยชน์ระยะยาวตลอดชีวิตของคุณเลยนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในหลักที่22กับ23นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมกับทศนิยมซึ่งอันนี้เรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่ว่าเราอาจจะลืมคืนคุณครูไปหมดแล้วไม่เป็นไรวันนี้มารื้อฟื้นใหม่นะแล้วมันก็ยังคงถามเรื่องเดิมที่เราเรียนกันมาคือเรื่องเปอร์เซ็นต์นะเรื่องร้อยละเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการประยุกต์และถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องร้อยละเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ทำโจทย์พวกนี้ลำบากแต่ถ้าเรียนมาจนถึงวันที่15แล้วนะครับผมเชื่อว่าเราเริ่มเก็ทและเราเริ่มเข้าใจหลักการเรื่องร้อยละเปอร์เซ็นต์แล้วว่าทำยังไงนะครับน่ะเราก็เริ่มทำด้วยกันเลยนะครับเวลาทำก็ค่อยๆ อ่านแล้วก็ค่อยๆตีความที่ดินเนี่ยกว้าง15เมตรยาว30เมตรอ่ะเราก็วาดรูปก่อนกว้างเท่านี้ใช่ไหมยาว30นะครับก็เป็น15แล้วก็30ด้านกว้างติดกับแม่น้ำด้านกว้างก็น่าจะด้านนี้แหละติดกับแม่น้ำนะครับเนี่ยแม่น้ำนะ1ด้านที่ดินโดนน้ำซ้อด้านยาวหายไป3% นะครับ 3% ด้านยาวคือไหนด้านยาวนี้ก็คือโดนซ้อไปตรงนี้ครับหายไป 3% ซึ่งเขาไม่บอกว่า 3% นี่คือกี่ตารางเมตรน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปหานะครับรางวัดที่ดินใหม่นะด้านกว้างก็หายไปอีก 2% ด้านนี้หายไปอีก 2% ที่ดินหายไปกี่เปอร์เซ็นต์พอคุณเจออย่างเงี้ยครับคำว่าที่ดินหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจะต้องรู้เลยตามหลักพื้นฐานที่เราเรียนกันมาแล้วนะเราต้องวางก่อนต้องวางเป้าหมายก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเขาอยากให้เราหาอะไรนะหายไป 2% หายไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดยังไงแน่นอนคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมีการเอาอะไรมาคูณ100ถูกไหมแล้วมันก็จะต้องส่วนที่ดินทั้งหมดเดิมอะที่ดินเดิมนะครับแล้วไอ้ส่วนที่หายไปเนี่ยก็ต้องอยู่ข้างบนที่ดินเดิมไม่รู้มีกี่ตารางเดี๋ยวเราต้องหากันนะครับแล้วเราก็ต้องหาพื้นที่ที่มันหายนะเอามาตั้งสูตรแบบนี้คูณ100ก็จะได้คำตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือพื้นฐานเปอร์เซ็นต์ที่เราเรียนกันมาทีนี้เราก็เริ่มหาเลยนี่คือเป้าที่เราต้องหาที่ดินเดิมแล้วก็หาที่ที่มันหายไปนะครับเราหาพื้นที่เดิมก่อนนะพื้นที่เดิมคืออะไรพื้นที่เดิมเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจสูตรพื้นฐานของพื้นที่สี่เหลี่ยมก่อนนะครับมันก็คือการเอาด้านกว้างมาคูณยาวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นด้านกว้างคือเท่าไหร่15คูณยาวคือ30นะครับตอบเท่าไหร่เอา3เอา15คูณ3อ่ะก็เป็น45ถูกไหม450นะเดิมมันมีทั้งหมด450ตารางนะตารางเมตรทีนี้เราก็ต้องมาหาตัวนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันหายไปเนี่ยนะเราก็ต้องมาหาพื้นที่ใหม่พื้นที่ใหม่คือขนาดสี่เหลี่ยมมันจะเล็กลงนะมันจะเล็กลงเนี่ยมันหายไปเท่านี้หายไปเท่านี้เนี่ยมันก็จะเล็กลงประมาณเนี้ยเหลือประมาณเนี้ยเนี่ยเหลือในช่องเล็กเนี่ยนะที่มันหายไปนะครับหาใหม่หายังไงเราไม่รู้ว่ามันเหลือกี่ด้านกว้างเนี่ยมันเหลือกี่ตารางถูกไหมด้านยาวเหลือกี่ตารางเหลือกี่เมตรเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งแบบนี้ครับด้านกว้างเนี่ยเดิมมันคือ30ถูกสิบห้านะครับด้านกว้างคือด้านนี้นะ15นะครับแล้วมันหายไปคำว่าหายน้ำหนักหนูลดไป1กิโลน้ำหนักหนูหายไป3กิโลคืออะไรก็เอามาลบกันถูกไหม 2% ปูพื้นฐานและ2%คืออะไร 2% คือ2ส่วน100นะมันก็ต้อง2ส่วน100เทียบกับเกณฑ์เดิมของมันคืออะไรนะครับเนี่ย
ทียบกับเกณฑ์เดิมของมันคือเทียบกับ15ไงคูณ15นะครับอ่ะเราก็คูณเลยครับเนาะ15คูณ2นะ15คูณ2เท่ากับ30นะครับ0ตัด0เหลือ30ส่วน10นะครับถ้าสอนแบบเด็กนิดนึงนะหนูก็ตั้งอย่างนี้นะเอา10มาตั้งอย่างนี้แล้วก็เอาไปหาร3นะครับเพราะว่า30ส่วน10อะมันก็คืออย่างเงี้ยฮะ10หาร3หนูเอา0มาเอ้ยเอา10มาเอ้ยหารไม่ได้ก็ใส่0นะครับแล้วก็ใส่0ดึง30ลงมาอ้าวแล้วทำยังไงใส่จุดเติม0นะครับก็ได้เท่ากับ 0.3 แต่คิดอย่างนี้มันเด็กไปมันไม่ทันนะคุณจำแบบนี้ไว้เลย30ส่วน10 30ส่วน100หรือ30ส่วน 1,000 มันมีวิธีดูง่ายๆด้วยตาเปล่าแบบนี้นะครับดู0มีกี่ตัว0 1ตัวใช่ไหมคุณใส่0แล้วก็จุดอันนี้มี0กี่ตัว0 2ตัวคุณใส่0จุดเห็นไหม0 2ตัวอันนี้มี0กี่ตัว0 3ตัวคุณใส่0จุด0อย่างนี้นะ 0.00 ก็0 3ตัวแล้วคุณค่อยเอาเลขข้างบนมันมาใส่จบแล้วลองไปคิดดูลองไปนั่งหารแบบปกติอย่างนี้ดูมันก็ได้คำตอบเท่ากันแบบนี้คุณจะคิดได้เร็วขึ้นนะครับคุณจะคิดได้เร็วขึ้นเนี่ยดูกรอบตรงนี้ทำความเข้าใจไว้เลยนะฮะบางคนก็ลืมไปหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ 0.3 0.3 ลบ 15 เหลือเท่าไหร่เอาบางคนลืมอีกลืมวิธีการบวกลบคูณหารทศนิยมอีกคืนคุณครูไปตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วครูบอกไม่ต้องมาคืนฉันหนูอยากคืนค่ะนะหนูเป็นคนซื่อสัตย์เอาอะไรไปหนูไม่เคยเอาติดมือกลับบ้านนะครับ15นะลบ 0.3 เนี่ยคุณต้องตั้ง15ให้มันเป็นทศนิยมคือ 15.0 ลบใส่จุดไปก่อนให้จุดมันตรงกันให้จุดมันตรงกันนะครับแล้วก็ 0.3 ก็ใส่ไปอย่างนี้ 0.3 แล้วก็ลบตามปกติครับลบตามปกติยืมมาตรงนี้1นะเป็น7นะครับจุดก็ลงมาเป็นจุดตรงนี้นะจุดตรงนี้ฟืบลงมาเป็นจุดตรงนี้นะครับตรงนี้โดนยืมไปก็เป็น 14.7 ก็ใส่ไว้ 14.7 ด้านกว้างด้านใหม่เหลืออยู่ 14.7 นะครับต่อไปด้านยาวนะด้านยาวล่ะด้านยาวก็ตัวเดิมนะครับตัวเดิมคือ30ถูกไหมตัวเดิมคือ30ตัวนี้นะครับแล้วลบไป 3% ก็คือ3ส่วน100นะครับจุดคูณนะก็คือการคูณนะจุดตรงนี้คือการคูณนะครับคูณเดิมของมันก็คือ30นะครับตัดอ่ะ3 3 9นะครับ9ส่วน10อ่ะ9ส่วน10ก็คือ 0.9 ไงเนี่ยอ่านค่าเหมือนข้อเมื่อกี้ทีนี้30ลบ 0.9 เป็นเท่าไหร่ก็ลองมาตั้งในนี้ดูนะครับ30.0 ลบ 0.9 นะก็เหลือตรงนี้29นะครับแล้วตรงนี้ก็1นะครับตรงนี้ก็1นะฮะตรงนี้ก็เป็น 29.1 นั่นเอง 29.1 เท่ากับ 29.1 แล้วคุณเอาอีตัวนี้มาคูณกันปัญหาคือกูลืมอีกแล้วการคูณทศนิยมคูณยังไงกูลืมอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆทำไปทีละตอนนะหลักก็คือยังไม่ต้องสนใจจุดนะยังไม่ต้องสนใจจุดคูณมันไปตามปกติก่อนเลยนะครับไปทีละขั้นแบบนี้1คูณ7นะครับอันนี้เขียนไปได้เลยเนาะเนี่ยคูณไปทีละตัวเลย7 4 1นะครับแล้วต่อมานะครับเอา9คูณ7 9 7 63ใส่0ตรงนี้ก่อนนะ9 7 63นะครับทดไว้6นะ9 4ก็2 8 9 3 27 9 4 3 6 3 6กับทดไว้อีก6นะก็กลายเป็น42นะครับก็4 9 1 9นะบวกก็นี่เป็น13นะครับและตรงนี้นะ2ตรงนี้เป็น0ก่อนนะ0อ่ะ2 คูณ 7 เป็น10 14นะครับทดไว้ตรงนี้ไม่ให้มันมาทับกันนะครับ2 4 8ตรงนี้เป็น9นะครับ2นะตรงนี้เป็น8
ไอ้2 2นี่2คูณ1เป็น8ได้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นก็มาทำการบวกกันตรงนี้ก่อนนะครับดึงลงมาก็เป็น7นะตรงนี้ดึงลงมามันก็เป็น7นะครับตรงนี้ดึงลงมาเอามาบวกกันนะฮะก็เป็น7นะครับตรงนี้12ทดไว้1นะตรงนี้เป็น4อ่ะถ้าตามในโรงเรียนสอนก็ขีดเส้นใต้ส่งครูแต่ครูจะบอกว่าผิดเพราะอะไรจุดอย่าลืมนะขั้นตอนสุดท้ายหลังจากขีดเส้นใต้2เส้นจุดมันมี2จุดใช่ไหมจุดมี2จุดคุณก็นับมาอย่างนี้1 2แล้วก็จุดมันไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใหม่ของมันเนี่ยพื้นที่ใหม่ของมันคือตรงนี้พื้นที่ใหม่ของมันจากเดิมเนี่ย450มันลดลงเหลือ 427.77 นะครับทีนี้เราก็มาทำการหาว่าอีพื้นที่ที่มันหายไปเนี่ยคือเท่าไหร่ก็คือเอาพื้นที่เดิมลบด้วยพื้นที่ใหม่นะครับเราก็ลบเลยนะเอาพื้นที่เดิมคือ450ลบด้วยพื้นที่ใหม่พื้นที่ใหม่คือ427นะครับทีนี้มันเป็นทศนิยมใช่ไหมจุด77เนี่ยคุณก็ต้องทำการตั้งทศนิยมให้มันตรงกันแล้วก็ลบอีกทีนึงก็คือหลักการเหมือนเดิมอะครับนะหลักการเหมือนเดิมตัวนี้โดนยืมไปก็เป็น449นะครับตรงนี้1เดือนยืมไปเป็น9ตรงนี้เหลือทดตรงนี้นะทดตรงนี้เป็น10นะครับตรงนี้7ลบ10เหลือ3 7 8 9เป็น2นะครับจุดตรงนี้ก็ปื๊ดลงมาเลยเป็นจุดตรงนี้นะ7 8 9นะครับ2 0นะครับพื้นที่ที่หายไปหายไปจำนวนทั้งหมด22ส่วน 22.23 นะพื้นที่ที่หายไปหายไป 22.23 แล้วพื้นที่เดิมของมันคือ450เนี่ยถ้าคิดตรงนี้ได้ก็จบแล้วครับก็ได้คำตอบแล้วนะเพราะฉะนั้นเอามานั่งคิดตรงนี้นะครับแสดงว่าเขาวัดความรู้เราเรื่องอะไรเขาวัดความรู้เราเรื่องทศนิยมด้วยนะครับว่าลืมกันแล้วหรือยังเจ้าเอ๋ยนะครับ450นะครับคูณ100นะดูอย่างนี้นะครับทศนิยมเนี่ยสมมุตินะสมมุตินะผมเขียนตรงนี้นะครับจะได้ฟื้นพื้นฐานไปด้วยสมมุติถ้าคูณ10นะคุณไม่ต้องมานั่งทดในกระดาษหรอกดูด้วยสายตาเปล่าคุณก็รู้วิธีการคือดูอย่างนี้มันมี0 1ตัวใช่ไหมคุณก็ขยับไอ้ตัวเนี้ยตัวจุดไป1หลักปุ๊บมันก็จะกลายเป็น2 2 2.3 โอเคนะอ้าวแล้วถ้าแบบนี้2 2.23 คูณ100อ่ะทำไงอ่ะคุณก็ขยับเนี่ย1 0 1ตัว0 2ตัวคุณขยับมันไป1หลัก2หลักฟึบไปตรงนี้นะ1หลัก2หลักนะกระโดดข้ามไปก็จะได้2 2 2 3นะครับก็ได้เท่ากับ 2,003 อะไร2 2,223 นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจับตรงนี้ไปคูณก่อนเพื่อให้มันง่ายขึ้นให้ทศนิยมมันหายไปนะครับให้ทศนิยมมันหายไปมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2 2 2 3นะครับนี่แล้วก็หาร450หาร450นะครับหาร450นะก็หารตามปกติเลยครับนะหารตามปกติเนี่ย400ยังหาร200ไม่ได้ก็ใส่0ไป400หาร 2,000 กว่าคุณตีซะว่ามันคือ500อ่ะมันก็ต้องประมาณค่าประมาณ4ใช่ไหมเพราะถ้า500 505มันจะเป็นประมาณ250และ2,500และซึ่งมันจะเกินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดู450คูณ4นะครับ0 20 4 4 10 6 17 18 1,800 นะ 1,800 นะครับแล้วก็ตรงนี้มา3ตรงนี้มา2ตรงนี้ทดยืมมา8 9 10 11 12 420นะครับ423ทีนี้450มันหารตัวนี้ไม่ได้ไงตัวนี้มันน้อยกว่าใส่จุดเติม0นะครับแล้วคุณจะดู450ถ้าคูณ10เนี่ยมันจะเกินตัวนี้ใช่มั้ยมันก็น่าจะประมาณ9อ่ะมันคือการประมาณค่าจริงๆได้อันเนี้ยมันน่าจะตอบได้แล้วแหละเพราะว่าข้อสอบมันเป็นกากบาทไงมันก็จะมีช้อย 4.7 4.8 4.9 อ่ะก็น่าจะตอบได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการปูพื้นก็จะติวละเอียดแล้วก็คิดไปใ
ให้มันจบกระบวนเลยนะครับ4นะฮะ9 95 45ถูกไหม95 45นะครับ94 9 92 8 93 27 94 36 36 37 38 39 40นะครับเป็น40 50อ่ะ0ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น8นะตัวนี้เป็น1อ้าว1 1 1ตัวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะก็คือคุณใส่0ไปได้เลยคือถ้าหลังจุดทศนิยมแล้วอ่ะก็คือใส่0ได้เลยไม่ต้องไปจุดอีกไม่งั้นมันจะเป็น 4.9 จุดไม่ได้นะครับมันก็คือจุดไปครั้งเดียวที่เหลือใส่0ไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเท่าไหร่เหมือนเมื่อกี้ฮะที่ได้ 1,800 คือคูณเท่าไหร่คูณ4นะครับคำตอบข้อนี้คือ 4.94%นะครับจบแล้วนะฮะ 4.94% นะครับก็อธิบายละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าคุณจะได้ลื้อฟื้นเรื่องนี้ด้วยนะครับที่สำคัญจริงๆข้อนี้เขาวัดเรื่องทศนิยมนะเรื่องทศนิยมนะครับเรื่องพื้นที่พอเรารู้เรื่องพื้นที่ปั๊บเราก็ต้องรู้เรื่องทศนิยมเรื่องเศษส่วนร้อยละนะข้อนี้คนจะมาตายเพราะว่าทศนิยมเพราะว่าลืมไปแล้วว่าบวกลบคูณหารทศนิยมทำยังไงนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างข้อสอบจริงปี64เหมือนกันเป็นทศนิยมแต่ว่าอันนี้เป็นอนุกรมบ้างนะครับอนุกรมทศนิยมเนี่ยพอออกมาจริงๆมันไม่ยากเลยแต่ว่ามันลืมไงพอคนมันลืมปั๊บมันก็เลยทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพบกันในตอนถัดๆไปนะฮะเดี๋ยวตอนต่อไปขอให้มันจบเรื่องเปอร์เซ็นต์กับพื้นที่ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะเอาไอ้ตัวที่บอกไว้มาให้ดูที่เป็นทศนิยมและเป็นอนุกรมนะครับดูซิว่าจะทำกันได้ไหมนะอาจจะลืมมาพบกันตอนต่อไปด้วยนะครับอยู่กันให้ครบ30วันนะผมยืนยันคุณดีขึ้นคุณเก่งขึ้นแน่นอนครับ